ไทยแลนด์เรคคอร์ดการันตีให้เราว่าเราเป็นโรงแรมแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโรงแรมแมวโคฟุกุโรงแรมแมว5ดาวเริ่มต้นเพียง300บาทปัจจุบันตอนนี้สำหรับสาขาพระราม9มีมากกว่า50ห้องดูกล้องดูน้องแมวผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเริ่มจากเมื่อก่อนมันยังไม่มีโรงแรมแมวที่แยกออกจากโรงพยาบาลสัตว์ทีนี้ก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่มีโรงแรมแมวที่มีมาตรฐานเรื่องความสะอาดแล้วก็ดูแบบว่าคอมฟอร์ตของน้องแมวเริ่มคิดที่จะรีเสิร์ชลองทำดีกว่าในช่วงนั้นที่รีเสิร์ชพบว่ามีคนเลี้ยงแมวแบบลงทะเบียนกับของกทม.เนี่ยในช่วงปี59ปี60 20,000 ตัวซึ่งพอดูแล้วพอเป็นไปได้ในการทำธุรกิจจริงๆทำกับหุ้นส่วน3คนนะครับเป็นพี่น้องเห็นพ้องต้องกันตั้งแต่แรกเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นกระแสญี่ปุ่นกำลังมาคนไทยเข้าใจง่ายโรงแรมแมวโคฟุกุโรงแรมแมว5ดาวรับฝากแมวสะอาดปลอดภัยไม่ขังโกงเริ่มต้นเพียง300บาทรองรับตั้งแต่คนที่มีแมว1ตัวจนถึงสูงสุด8ตัว Thailand Record การันตีให้เราว่าเราเป็นโรงแรมแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันตอนนี้สำหรับสาขาพระราม9มีมากกว่า50ห้องห้องมี4ประเภทแคปซูลเริ่มต้นที่300บาทต่อคืนถัดมาจะเป็นดีลักซ์นะครับอยู่ได้ 1-3 ตัวเพิ่ม400บาทสวีทก็คือ700บาทเพนท์เฮาส์อยู่ได้สูงสุด8ตัว 1,000 บาทแต่ละไทเลอร์ก็จะออกแบบตามความชอบของแมวเป็นหลักชอบอยู่ในแนวสูงแมวที่มาฝากที่นี่ทุกตัวต้องฉีดแล้วก็ต้องมีใบรับรองว่าฉีดวัคซีนมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนเข้าพักต้องเป็นแมวที่สุขภาพดีมีอายุเกิน3เดือนรับฝากตั้งแต่คืนหนึ่งจนถึงเราก็จะมีเรทรายเดือนเริ่มต้นที่ 7,200 บาทมีการเก็บแล้วก็ทำความสะอาดห้องทุกวันวันละ2รอบแล้วก็จะมีน้ำยาพิเศษในการทำความสะอาดก็รวมถึงมีเครื่องพ่นฆ่าเชื้อแล้วก็มีการเทรนพนักงานให้สัตวแพทย์มาฝึกอบรมให้พนักงานที่โรงแรมคัดเลือกเข้ามาต้องเป็นพนักงานที่เลี้ยงแมวนะครับไม่ใช่แค่ชอบแมวเขาจะได้รู้ว่านิสัยแมวหรือว่าพฤติกรรมแมวเนี้ยเขาต้องการอะไรช่วงที่ลูกค้าเข้ามาฝากเยอะที่สุดจะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับเช่นปีใหม่สงกรานต์จำนวนแมวเนี่ยคือเราฝากเต็มทุกห้องเลยบางบ้านเนี่ยต้องซ่อมแซมบ้านเลยครับเคสที่ฝากที่นานที่สุดตอนนี้ก็ยังอยู่3ปีแล้วครับแต่เขาก็จะมาเยี่ยมเรื่อยๆโดยรวมทั้งหมดนะครับก็จะมี IP camera ดูกล้องดูน้องแมวผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยตัวเองอีกทางนึงก็จะเป็นแอดมินคอยส่งรูปการอัปเดตให้ทุกวันนะครับผ่านทางไลน์ออนไลน์เนี่ยเราก็จะเน้นเป็นเฟรนลี่กับคนนะเราก็จะลงสตอรี่ชีวิตประจำวันของน้องแมวในโรงแรมให้แสดงถึงความน่ารักของน้องแมวในแต่ละวันเป็นยังไงก็จะมีแบบเวลากรณีลูกค้ามารับแมวแบบไม่อยากจะกลับบ้านส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นขาประจำแต่ว่าช่วงหลังโควิดเริ่มมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าน่าจะช่วงโควิดที่คนอยู่บ้านเขาก็เลี้ยงสัตว์มากขึ้นตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเติบโตขึ้นจากที่ผ่านมาประมาณ 5-10 เท่าได้แผนธุรกิจของโคฟุกุในอนาคตคิดว่าเราจะมีการขยับขยายเพิ่มจำนวนสาขาให้มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอาจจะต้องมองไปถึงว่าการขยายในสาขาในต่างประเทศในอนาคตด้วยหัวใจสำคัญจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความรักในการสัตว์เลี้ยงสิ่งที่เราจะยึดแล้วก็บอกลูกทีมเสมอเวลาเราประชุมจะบอกเสมอว่าเราต้องเลี้ยงแมวของลูกค้าให้เหมือนลูกเราให้เขารู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านจริงๆอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเที่ยวอย่างสบายใจแล้วก็ฝากน้องแมวให้เราดูแล